รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิฟท์ไวท์ไดมอนด์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยพวกคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25แห่งนี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับพี่เฮนรี่หรือชายนะครับหรือว่าเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของทางรายการเราเข้ามาได้เลยครับที่ Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV Show ครับเอาเป็นว่าเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับวันนี้เรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังแนวสยองขวัญแนวฮอร์เรอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการฉายในรอบ International Premiere สำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า London Fright Fest Film Festival ในปี2019และเป็นผลงานของผู้กำกับไมเคิลโคอิคนนี้หากเราจำเขาได้มีทีวีซีรีส์ชื่อดังนั่นคือ American Horror History นั่นแหละส่วนนักแสดงนี่ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่าจะได้ Gary Oldman ครับคนนี้เนี่ยมารับบทเป็นเดวิดหนุ่มใหญ่คนนึงนะครับที่ซื้อเรือหรูลำนึงนะครับที่ชื่อว่า Mary นั่นเองนะฮะเพราะเขาตั้งใจเลยนะครับเขาเชื่อว่าเรือลำนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีความสุขขึ้นดีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าครับมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนั่นเองเพราะว่าในขณะที่เขาและครอบครัวเนี่ยเดินทางออกเรือไปนอกทะเลครับพวกเขาต้องมาเชิญกับความสยองขวัญครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเรือของเขาเนี่ยแล่นออกไปนอกเส้นทางครับแล้วก็มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับทุกคนบนเรือเลยเพราะฉะนั้นคอหนังสยองขวัญห้ามพลาดนะครับเราจะมีตัวอย่างภาพเพียงเรื่อง Mary มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus In this boat I see our future It's a 50-year-old catch and it needs work I thought this was something we could finally make ours Something that could take us to a better place. Yeah! Mary has an imaginary friend now. I hear her talking to her all night. Don't play with scary Mary. Mary! Mary. Something very, very wrong here. I'm seeing things that I can't explain. Every time this ship went out onto open water, people disappeared. The thing about boats is there's nowhere to run. We should turn back. We're too far to turn back. You think you can erase the past? I don't want to hear it. Oh my God. You thought you could bring your family to the sea. You and everything you love. It all belongs to her now. Mary! Mary, come on! Mary! มาต่อกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องที่2ในช่วง Movie Guru Focus กันนะครับวันนี้เรามาโฟกัสกันต่อกับภาพยนตร์เรื่อง Deal ไปด้วยกันนะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆเลยว่า Deal นั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าที่ของการกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทภาพยนตร์ของมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลนั่นเองครับต้นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ความรักไม่สมหวังแต่มะเดี่ยวเองนั้นเข้ามาแปลงเรื่องเป็นอีกแนวนึงเป็นเรื่องราวของดิวและพบเขาชอบซึ่งกันละกันแต่เรารู้ว่าตามเส้นเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันเป็นยุคที่การยอมรับเพศสภาพเนี่ยเป็นปัญหาพวกเขาก็เลยแยกทางกันไป23ปีให้หลังพบก็กลับมาสู่เมืองที่เขาเคยเรียนมัธยมแล้วทำให้เขาหวนนึกถึงวันวานในสมรรถภาพที่เขามีกับ
ดิวนั่นเองครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะมาฝากคุณผู้ชมในช่วง Movie Guru Focus ล่ะครับโหยิ้มน่ารักจังคนแถวนี้เหรอเพื่อนว่าหายไปไหนแล้ววะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเราชื่อดิวอยู่ห้อง3นะเราพบห้อง5ทายเร็วรูปนี้รูปอะไรคืออะไรอ่ะโอ้ยยังไม่เห็นอีกเหรอเพราะว่าเธอทำให้ครูนึกถึงใครบางคนน่ะครูมาเชียงใหม่บ่อยเหรอมาตอนเด็กๆอ่ะครูเข้ามาเรียนพิเศษทำไมไม่ล่าครูเข้ามาเรียนพิเศษตอนช่วงปิดเทอมนะครูไม่เห็นผู้เป็นคนแบบนี้หรอกเพื่อนคนนั้นต้องสำคัญกับครูมากแน่ๆสำคัญนะสำคัญมากเลยแหละแต่ครูกลับทำให้เขาเจอแต่เรื่องแย่ๆขึ้นในชีวิตมึงจะคิดกับกูแค่เพื่อนได้จริงๆหรอกูอยากเป็นเหมือนคนอื่นมึงเข้าใจกูไหมมึงคิดว่ากูอยากเป็นอย่างนี้มากเหรอวะแล้วครูไม่ไปหาเขาหรอครูกลัวว่าถ้าไปตอนนี้เขาจะจำครูไม่ได้สิถ้าสำคัญก็ต้องจำได้สิจริงไหมในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาดิวว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะไปไหนดิวไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ทุกคนก็ครับแคบนี่ไม่ใช่ที่ของดิวสวัสดีพบสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ LIV White Diamond None of us are walking out of here unless we work together with you You've got to be kidding me Isn't this fun? It's just like a sleepover We should order pizza Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Boom! Because I'm Harley freaking Quinn! สนับสนุนโดยหนังดี .com ผู้ชมครับชายครับกลับเข้าสู่ Movie Guru กันต่อและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรา Spotlight ของเรานั้นยังคงส่องไปกับทีมล่าซอมบี้สุดแนวสุดเกรียนกับ Zombieland Double Tap ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ของ Ruben Fleischer นะครับซึ่งเขาจะกลับมากำกับภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้เองเลยนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จไปอย่างมากเลยกับภาคแรกนะครับนอกเหนือจากพุ่มกับจะกลับมาแล้วทีมงานนักแสดงจากภาคแรกก็กลับมาไม่ว่าจะเป็น Woody Harrelson Jesse Eisenberg Emma Stone แล้วก็สาวน้อย Abigail Breslin ซึ่งในฉบับภาค2นั้นเธอเป็นสาวเต็มตัวแล้วใช่ครับและการล่าซอมบี้ครั้งนี้เนี่ยนะครับยังมีนักแสดงใหม่ๆนะครับที่เป็นผู้รอดชีวิตมาเพิ่มเติมอีกด้วยและเพิ่มความวุ่นวายให้กับเรื่องราวแน่นอนเลยทีเดียวพวกเขาจะทำอะไรน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามีเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Zombieland Double Tap มาฝากคุณผู้ชมในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Okay describe a perfect day in Zombieland
fucking good at this. I love being back with everyone. It just kind of feels like getting to hang out with my buddies again. It was crazy when we came back because Woody and Jesse both didn't know who I was. I think we figured out what was working well in the first one and capitalized on it for this one. Start talking. You first. Hi, my name's Tallahassee. Nevada. You know, you're coming into a family experience, and so I feel really lucky that I was able to tap into that. No! That's my right! Oh, my apologies, little Elvis. Does he kind of remind you of... Hello, everyone. Am I hallucinating? And they said, didn't you know you're a poor man's Jesse Eisenberg? I said, what? Hi, I'm Columbus. Madison. You know why she's still alive? Because zombies eat brains and she ain't got any. A beam of light in a world of darkness is the non-judgmental way of describing her. It felt like it would be a fantastic standalone movie, even if it wasn't associated with the first one. Time to nut up or shut up. Just because it rhymes doesn't make it a great catchphrase. Light him up! Ew. Didn't see that coming, right? The thing that you're gonna like is just how we get along or how we don't get along. You guys, they're much more afraid of us than we are of them. You'll be the first to die, but I like your enthusiasm. You might die. Thank you for your sacrifice. ยังอยู่ในช่วง Movie Guru Spotlight กันต่อนะครับวันนี้เราจะส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Dr. Sleep นะครับที่ได้ Mike Flanagan มากำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์และดำดับภาพด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับจากผลงานการกำกับซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องนี้น่ากลัวแล้วก็หลอนมากจริงๆครับ The Haunting of Hill House นั่นเองและยังมีผลงานภาพยนตร์สยองขวัญในฝีมือของเขาอีกมากมายเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากได้นักแสดงคุณภาพอย่างยวน แมคเกรเกอร์ที่มารับบทเป็นแดนนี่หรือแดนทอร์เรนซ์เนี่ยเป็นตัวละครเนี่ยซึ่งอยู่ใน The Shining สมัยนั้นเขาเป็นเด็กที่อยู่ในเขาเรียกโรงแรมผีนรกแห่งนี้เนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาโตขึ้นละแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งคนที่อาศัยในบ้านพักแห่งนี้เนี่ยก็จะให้นิคเนมเขาว่าด็อกเตอร์สลีปทำไมความกลัวความหลอกหลอนมันยังฝังใจแล้วก็อยู่กับตัวเขาอยู่ตลอดเวลาและเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ยังไงครับติดตามเรื่องราวของด็อกเตอร์สลีปกันได้ในช่วงนี้กับ Movie Guru Spotlight เลยครับI first saw The Shining on VHS at a slumber party and was utterly unprepared for it. I was never the same. I always wondered what happened to Danny when he grew up, and I felt that I had a story to tell. Danny Torrance is still being haunted by the events that took place at the Overlook Hotel. The Shining refers to psychic ability, people who can actually affect the physical world with their thoughts, read the minds of others.Danny is so traumatized by what he's been through, he has no idea how to deal with this. One of the things that I wanted to see was a man at the end of his rope. What do you want to do here? Something different than I've been doing, something better. You can't really recover until you finally reach your bottom. And I wanted to see that in Dan on the screen. Dan Torrance's philosophy early on in the story,is not to use the shine, he's drunk to suppress the horrible visitations, the spirits that are from the Overlook Hotel. You're magic, like me. I always called it the Shining. This is a story that's about Dan, still out there dealing with the Shining in a world that is dark and horrifying. These devils.They'll eat one child. You see people that we can relate to. That's to a large extent what makes the scary part scary. You are a special little thing, aren't you? Dan's worst fear, the worst thing he could imagine, is for him to have to come back to the hotel. Mike's movie stands on its own, but it's also a terrific sequel to Stanley Kubrick's film. This is for anyone who is going to enjoy being petrified in a movie theater. It was a movie I was desperate to see. สนับสนุนโดยหนังดี.com ตั้งแต่วันที่ได้พบ
คนสำคัญไม่เคยมีวันที่ว่าใจเปลี่ยนแม้เพียงสักวันไม่มีนาทีใดที่ไม่คิดถึงเธอต่อให้เวลาจะนานสักแค่ไหนฉันจะไม่จากไปไหนจะทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานถ้าจะมีฉันเข้าใจเธอทุกวันและจะมีเธอคนเดียวเราจะเต็มที่ทุกเรื่องเพื่อให้ทุกเจเนอเรชันอุ่นใจยิ่งกว่าเดิม AISWakey-wakey. 7 พฤศจิกายนนี้ My whole life, I only met two or three people like us. I always called it the shining. ตอนต่อไปใน เรื่องราวของจิตสัมผัสด็อกเตอร์สลีปลางนรก7 พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์สนับสนุนโดย Acer AIS Play ช่วง Now Playing มาถึงช่วงที่3ของรายการ Movie Guru กันแล้วนะครับในช่วง Now Playing ครับช่วงของการแนะนำหนังที่น่าสนใจและความบันเทิงต่างๆจาก AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับโอ้โหจะหมดเดือนนึงแล้วนะ31ตุลาคมนี้เป็นวันสำคัญครับวันฮาโลวีนครับซึ่งตามประเพณีอย่างในอเมริกาเนี่ยพวกเด็กๆก็จะมาแต่งแฟนซีผีๆกันแต่สำหรับเราต้องบอกว่าแฟนหนังผีนั้นเรามีบรรยากาศโดยหนังผีที่ทาง AS Play นั้นมอบให้คุณผู้ชมดูได้เรียกว่าดูได้ฟรีด้วยนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรา2คนจะไปแนะนำหนังที่น่าดูกันในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนกันนะครับMagic ครับเรื่องนี้จะทำให้คุณสยองขวัญสั่นประสาทไปพร้อมกับอลิเซียครับหญิงสาวที่เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเพื่อไปหาลูกพี่ลูกน้องที่ประเทศชิลีครับและเธอก็ถูกดึงไปเที่ยวโรดทริปด้วยกันการมาเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามน่าจะมีความสุขนะครับแต่ว่าอลิเซียกลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าความสยองขวัญที่ชั่วร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาหาเธอจะหนีรอดได้หรือไม่คงต้องไปเอาใจช่วยกันนะครับIf it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the ใครที่คิดว่านิทานก่อนนอนจะทำให้คุณหวาดผวาต้องลองมาดูเรื่องนี้ The Babadook หลังจากที่อเมเลียได้อ่านนิทานเล่มนี้ให้ลูกฟังเธอก็ทำให้ลูกเชื่อว่าไม่มีปีศาจที่ทำให้เขาฝันร้ายอยู่ในบ้านหลังจากนั้นไม่นานเธอและลูกก็เริ่มหวาดผวาและสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะเข้ามาทำร้ายพวกเขาเหมือนในนิทานเล่มนั้นเทอมหน้าพ่อจะส่งต้นไปอยู่โรงเรียนประจำนะหนังไทยของเราก็สยองไม่แพ้กันนะครับกับผลงานของน้องแน็กชาลีไตรรัตน์ครับที่เปลี่ยนบทบาทมาถูกล้อนในเด็กหอซึ่งเป็นการกำกับการแสดงของทรงยศสุขมากอนันต์ครับโดยสร้างจากเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาสำหรับการอยู่หอเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เหงาอยู่แล้วแถมยังต้องมาคิดว่าเตียงที่เรานอนอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของเก่าคือใครในโรงเรียนเนี่ยนะครับมีความลับอะไรที่ปกปิดอยู่บ้างสระน้ำเก่าทำไมต้องทิ้งให้ร้างถ้าอยากรู้ไปหาคำตอบพร้อมๆกับเด็กชายชาตรีกันในเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากดูหนังแนวสยองขวัญเรื่องอื่นๆนะครับผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ย้ำนะครับฟรีที่ AS Play นะครับผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดแอปโดยผ่านมือถือนะครับนั่นคือแอปพลิเคชัน AS Play กล่อง AS Play Box ที่ติดไว้ที่บ้านหรือแม้แต่อยู่ในสำนักงานอย่างพี่ก็สามารถที่จะทำงานไปเปิดเว็บ AS Playดูได้ครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทาง AS Play ก็ยังมีความบันเทิงระดับโลกที่น่าสนใจนะครับรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เองนะครับช่วงนี้หมดเวลาของ Now Playing กันแล้วนะครับมาติดตามเรื่องราวความสนุกสัปดาห์หน้ากันต่อได้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้ครับยังมีข่าวเด็ดๆมารอคุณผู้ชมกันอยู่ในช่วง Movie Guru Highlight ครับเรามาอยู่กันต่อนะครับกับช่วง Movie Guru Highlight กันแล้วนะครับยังคงเข้มข้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายเบื้องหลังหรือคลิปประจำสัปดาห์ที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับแล้วก็เป็นประเพณีน้องๆก็คงจะถามพวกเรา2คนว่าจะมีเว็บไซต์ URL เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไหมวันนี้พิมพ์นี่เลยครับ geeks of doom.com
ล่าสุดเนี่ยมีการทำภาพยนตร์สารคดีออกมาเรื่องหนึ่งซึ่งมีความยาวมาก4ชั่วโมง20นาทีหัวข้อมันคือ In Search of Darkness A Journey into Iconic 80s Horror เราต้องยอมรับเลยว่าในยุค 80s พวกจอห์นคาร์เพนเตอร์โจดันเต้บิ๊กแคริสพุ่งกับดังๆพวกนี้สร้างปรากฏการณ์กับหนังสยองขวัญพาไปดูเลยแต่ยาวหน่อยนะ4ชั่วโมง20นาทีเด็กๆนี่ทำให้ขนลุกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชักกี้ทั้งชักกี้โอ้โหเยอะมากทั้ง Hellraiser ใช่แต่ในเวลาเดียวกันสาวกของซิกอร์นี่วีเวอร์กับเอเลี่ยนกลับมาเพื่อเฉลิมฉลอง40ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ตอนนี้นะครับเราจะพาไปพบกับข่าวที่เด็ดที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดที่พี่ชายกำลังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับในช่วง Movie Guru Highlight กันครับช่วง Movie Guru Highlight Open Safe House 6 Welcome to the Townsend Agency I run a covert group of exceptional women เผยตัวอย่างใหม่ออกมาแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Charlie's Angels ปฏิบัติการของเหล่านางฟ้าจะช่วยปกป้องโลกได้ยังไงบ้างไปติดตามกันได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับThe best part is them taking down international criminals. It's you guys. จากวรรณกรรมเยาวชนสู่เรื่องราวสุดคลาสสิกที่กลายเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีผจญภัยเรื่อง Doolittleเล่าถึงคุณหมอผู้สันโดษและมีความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์ต่างๆได้ในเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์มารับบทเป็นดร.จอห์นดูลิตเติลด้วยนะครับใครอยากชมเรื่องนี้หลังปีใหม่ในเดือนมกราคมได้ชมกันแน่นอนครับHello, lunch. What a wonderful world. Somehow, we just belong together. Yes, I think to myself, oh, what a wonderful world.If you believe in legends, you should believe in curses too. You're gonna beg me to turn. เดือนกรกฎาคมปีหน้าครับมาร่วมผจญภัยไปกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Disney's Jungle Cruise นำทีมโดยหนุ่มล่ำบึก Dwayne Johnson และสาวสวย Emily Blunt ในการล่องเรือตามหาขุมทรัพย์ในตำนานครั้งนี้ด้วยกัน Here we go.Sorry, Frank. Sorry, strong form. I cannot swim. You booked a river cruise and you can't swim? The price just went up. The mess is real. Acer Hot Tickets ร่วมกับ Warner Brothers Pictures ครับขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Doctor Sleep ในวันพุธที่6พฤศจิกายน2562รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex สาขารัชดาพิเศษครับให้กับผู้โชคดีที่ตอบคำถามมาว่าภาพยนตร์เรื่อง Doctor Sleep คือผลงานที่สานต่อจากเรื่อง The Shining ของ Stephen King เป็นเรื่องราวของ Danny Torrance ในช่วงหลายปีหลังจากเขาและครอบครัวอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ชวนหลอนซึ่งที่นั่นคือสถานที่ใดคุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบร่วมสนุกพร้อมติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV Show ครับขอขอบคุณ Warner Brothers Pictures และโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex สาขารัชดาภิเษกด้วยครับสนับสนุนโดย Acer AIS Play น่าเสียดายมากครับชายหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ Movie Guru ประจำคืนนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Enigma The Shadow Screen ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ในศูนย์การค้าสยามพารากอนครับและขอบคุณเสื้อผ้าของเรา2คนด้วยนะครับจาก Wrangler ครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนนะครับสามารถเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV Show ท่านใดที่พลาดเทปการออกอากาศของเราเพราะติดภารกิจสามารถ
ย้อนหลังกลับมาชมกันได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนใน YouTube Channel อย่างเป็นทางการของรายการเรานั่นคือ Movie Guru TV Show ครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเรา2คนและรายการ Movie Guru ได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ